วันนี้เราแค่เริ่มต้นในการกำหนดกรอบแนวทางยังไม่มีบทสรุปอะไรเลยครับหรือจะส่งไม้ต่อให้ใครอีกไหมคะท่านเพราะว่าถ้าเกิดสมมติจะให้สวชุดหน้ามาสอบก็อาจจะไม่ได้หรือเปล่าสวชุดหน้าเขาคงไม่สอบตัวเองมากอาจารย์ในกระบวนการที่เรามีการตั้งประเด็นว่าจะตรวจสอบกระบวนการเรื่องอะไรนะอันนี้มันมีคนให้ความเห็นว่าถ้าจะตรวจสอบเฉพาะแค่นี้มันจะเป็นการไปตำหนิติเตียนเจ้าหน้าที่หรือเปล่าแล้วก็ข้อเสนอหนึ่งคืออยากจะให้มีการพูดถึงเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายประกอบอะไรที่ควรจะแก้ไขเพื่อเป็นการอุดช่องว่างในการเลือกต่อไปหากจะมีต้องมีเวลาก็เราเป็นคำถามที่ดีนะเราก็ครึ่งวันนี้เราก็พยายามส่งกันว่ากรอบเวลาของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราสามารถทำงานได้มากน้อยแค่ไหนประเด็นข้อกฎหมายนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสำคัญแต่ว่าอย่างที่เรียนด้วยข้อจำกัดของเวลานะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องรับไว้แล้วก็อาจจะหารือกับที่ประชุมกรรมการอีกว่าถ้าเราสามารถสรุปข้อเท็จจริงได้เร็วเราก็จะแยกรายงานออกมาเป็น2ส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นรายงานสรุปข้อเท็จจริงส่วนว่ามีอะไรเป็นตัวบ่งชี้ที่ทำให้เห็นว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ส่วนประเด็นข้อกฎหมายอาจจะเป็นอีกถ้าเรายังคงมีเวลาทำงานต่อได้เราก็จะศึกษาต่อว่าในส่วนประเด็นข้อกฎหมายมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะครับในการที่จะนำไปสู่การที่จะต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไปในอนาคตนะครับเพราะอย่างที่พวกเรารู้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งล้วนแต่มีเงื่อนไขแล้วก็ขั้นตอนในการแก้ไขค่อนข้างยากนะครับส่วนย่อยลงมาต่ำที่สุดก็คือบรรดาอนุบัญญัติที่กกต.เป็นคนออกประกาศอันนั้นนะการปรับปรุงแก้ไขค่อนข้างง่ายหน่อยก็ไม่ได้ทิ้งโดยเด็ดขาดว่าข้อกฎหมายเราจะไม่พิจารณาอาจารย์ผลการตรวจสอบเนี่ยค่ะเราจะเราชี้ชัดได้ยังไงว่ามันจะไม่เป็นการชี้นำสังคมว่าให้เกิดการไม่ยอมรับสว.ชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามานั่นคือต้องอยู่บนข้อเท็จจริงต้องอยู่บนข้อเท็จจริงที่มีพยานหลักฐานไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ลอยมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเราคงจะต้องมาคัดกรองข้อเท็จจริงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่มีข้อเท็จจริงที่กรรมธิการมีอยู่ทั้งสองคณะเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังคะอาจารย์ยังเรายังไม่ได้ตรวจสอบเลยเพียงแต่ว่าพูดคุยกันแล้วก็มอบให้ฝ่ายที่หาไปประมวลเพื่อมานำเสนอเราวันพฤหัสที่จะมีการประชุมครั้งที่สองวันนั้นน่ะเราจะดูข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็บนข้อเท็จจริงที่เราจะคัดออกมารับฟังนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีพยานหลักฐานอะไรและพยานหลักฐานนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนนะรับฟังได้มากน้อยแค่ไหนเราจะทำหน้าที่ตรงไปตรงมาให้ดีที่สุดนะครับ